รถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าฟังดีๆนะครับรถปี2003รถมือเดียวไม่เพียงแค่ 90,000 กว่าเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดใครพลาดสภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าหายากมากนะครับช่องโนเนมนะครับวันนี้ใครตาดีใครเร็วได้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามีคนเร็วที่สุดวันนี้ผมจะมารีวิว BMW Series 7นะครับเป็น 730Li เป็น E66 นะครับเป็นตัวลองวิวเบสปี2003แต่ที่สำคัญคือไมค์ 96,000 ครับหายากมากนะครับวันนี้สภาพแบบนี้บอกราคาเลยราคาเพียงแค่ 375,000 บาทเท่านั้นครับใครรีบโทรมาเลยนะครับตามเบอร์แอดไลน์นี้นะครับต้องมาบอกก่อนว่าตัว Series 7ตัวนี้นะครับเป็นเจเนอเรชันที่ขายดีมากโดยเฉพาะช่องผมนะครับ E65 E66 อ่ะนะครับต่างกันอย่างนึงคือตัวนี้จะเป็น Long Wheelbase จะเป็น E66 นะครับแต่ถ้าเป็นตัว E65 เนี่ยจะเป็นตัวนำเข้านะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยศูนย์ BMW จะเอามาเฉพาะ E6 ที่เป็น Long Wheelbase นะครับตัวนี้ที่น่าสนใจคือราคาย่อมเยาด้วยแล้วก็อย่างที่2คือออปชันบางออปชันแล้วแต่คนชอบนะครับออปชันบางออปชันที่คนกลัวคือประตูดูดเนี่ยตัวนี้จะไม่มีประตูดูดแต่ออปชันที่เหลือมีหมดนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพแล้วว่าภายในเป็นยังไงบ้างมาดูออปชันแล้วก็สเปคภายนอกนะครับตัวนี้จะเป็น E66 นะครับ 730Li เป็น BMW Series 7ตัวซีดานตัวท็อปสุดตัวยาวด้วยนะครับเป็นตัวที่คนไทยนิยมมากแล้วก็ช่องผมเนี่ยแต่ละคนอยากหามากโดยเฉพาะคันนี้นะครับไมค์ 90,000 กว่าอย่างแรกไฟนะครับไฟจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับข้างบนเป็นไฟเลี้ยวนะครับก็ข้างล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจังคู่นะครับไมเนอร์กับไม่ไมเนอร์ต่างกันที่กันชนและไฟนะครับลองเทียบดูกับคันที่ผมเคยรีวิวไว้ได้คันนี้จะเป็นเบนซิน6สูบนะครับ258แรงม้า กับเกียร์6สปีดยางนะครับเป็นยางขอบ18เป็นแม็กขอบ18นะครับแม็กโรงงานเลยนะครับไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกระจกมองข้างนะครับตัวนี้จะยังไม่เป็นประตูดูดนะครับซีรีส์7เนี่ยจริงๆมันมีทั้งรถ0และรถเกรย์นะครับอันนี้เป็นรถ0ออปชันแล้วแต่คันนะครับซีรีส์730เท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่จะไม่มีประตูดูดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูไม่ดูดนะครับแต่สภาพเทพมากนะครับยางหลังเป็นขอบ18เหมือนกันข้างหลังนะครับก็จะเขียนเป็นแบต 730Li นะครับจุดต่างอย่างที่2นะครับถ้าเป็นไมเนอร์เนี่ยตัวนี้จะมีเส้น LVD นะครับหรือเป็นเส้นไฟอ่ะเป็นเส้นคิ้วอ่ะขีดถึงไฟตรงนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวก่อน LCI นะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันสภาพโดยรวมถือว่าดีนะครับรถใช้มือเดียวไมค์ 90,000 กว่าจริงๆเดี๋ยวเปิดข้างหลังกันเปิดข้างหลังนะครับสภาพอันนี้คือเล่มบุ๊กเซอร์วิสนะครับยังอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนะทุกอย่างยังมีครบอุปกรณ์ทุกอย่างยังครบนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างยังครบอยู่เลยนะครับทุกอย่างเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างยังเดิมอยู่เลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับสตาร์ทรถกันนะครับโอเคนะครับไฟทุกอย่างโชว์ปกติเนาะโอเคคันนี้นะครับรถดูไมค์ก่อนนะครับไมค์ 90,000 กว่าอย่างที่ผมบอกนะจริงๆปกติรุ่นนี้นะครับเรือนไมค์จะไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ยังไมค์ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นตัวปรับเกียร์นะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตแมนนวลนะครับแล้วก็ถ้าเข้าเป็นตัวดีเนี่ยจะเห็นเลยนะครับเราจะเข้าเป็นสปอร์ตครับจะเห็นตัวกลางเป็นตัว S นะครับแมนนวล
ขึ้นลงนะครับตัวนี้จะมีตรงปุ่มกดตรงนี้นะครับเป็นบวกลบเนาะเราสามารถบวกลบตรงนี้ได้เลยตัวนี้เป็นเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้านะครับสำหรับเกียร์ P ตัวนี้นะครับตัว P เหมือนกันนะตัวนี้เป็นไฟนะครับเป็นไฟออโต้นะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกหน้าหลังที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับตัวข้างหลังนี้ก็จะเป็นที่ปรับพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ล็อกกระจกนะครับม่านไฟฟ้าหลังนะกระจกนะครับข้างหลังก็ยังใช้ได้ปกตินะครับหนึ่งอย่างที่ทำให้คนใช้ CG7 ค่อนข้างเยอะคือนี้ครับกระจกนะครับกระจกนะครับกระจกเขาเก็บเสียงได้ดีมากนะครับแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงนะครับสภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะครับมาดูตรงนี้ปาร์คเซ็นเซอร์นะครับโอเคตัวนี้เป็นสตาร์ทเครื่องเนาะตรงนี้เป็นแอร์นะครับอันนี้เป็นล็อกกับปลดล็อกเนาะนี่ไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้เป็นแอร์นะครับแยกซ้ายขวาได้ผมคิดจังว่าจอใช้ได้งานปกตินะครับเป็น iDrive ตรงนี้ได้หมดเลยนะจริงๆตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เริ่มมีจอ iDrive ตัวนี้ก็ใช้ได้ปกตินะนะครับปรับอะไรได้บ้างนี้นะครับมี Assistant นะครับเสียงขึ้นนะ VM Assist นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์ปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับปรับ Entertainment ทำอะไรได้บ้างนะครับก็เป็น FM AM CD ตัวนี้จะเป็นกล่องใส่ CD อยู่ข้างหน้านี้ตรงนี้ก็มีนะครับซึ่งยังมี CD อยู่ของแผ่นที่ใช้งานได้อยู่นะครับเป็นรถที่สภาพดีจริงๆนะครับก็ส่วนใหญ่ใช้ได้ที่ผมเซอร์ไพรส์คือตรงนี้ก็เป็นที่ใส่ CD นะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะครับซึ่งถ้าเป็น740ตัวนี้จะเป็นโทรศัพท์ซึ่งผมบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วล่ะแต่ผมชอบตรงนี้ครับดูปุ่มการใช้งานเขาใช้ได้ปกติเลยนะครับบัตร Assistant Service Card เขายังมีอยู่เลยนะครับโอ้ดูความนุ่มนวลของปุ่มที่มันโป่งมานะครับนุ่มนวลมากนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่เปิดตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ CD อีกนะครับตัวนี้เป็นที่ล็อกฝาท้ายนะครับจริงยังมีที่เก็บ CD อีกทุกอย่างใช้ได้งานได้ปกตินะครับส่วนใหญ่เนาะพลาสติกเราขายตามสภาพแบบนี้นะครับส่วนใหญ่พลาสติกมันก็หาไม่ได้แล้วนะมันก็ไปตามอายุของเขานะครับแต่ส่วนใหญ่โดยรวมถือว่าดีมากเลยนะครับดูเบาะนะครับนี่เบาะเดิมๆของเขานะครับนะครับนี่กระจกนะครับดูข้างหลังนะครับสภาพสวยมากเลยเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่าข้างหลังเป็นยังไงเข้าประตูนะครับอย่างแรกความรู้สึกถ้าเป็นลองวิวเบสนะครับผมว่ายาวมากดูขาผมนะครับข้างหน้านี่คือผมปรับตามผมนั่งนะปิดประตูนะครับประตูจะยังไม่ใช่ประตูดูดนะครับแต่ทุกอย่างโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้จะเป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับที่ปิดข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นม่านขึ้นมาตรงนี้นะครับยังใช้การได้อยู่เลยนะครับผมบอกเลยว่าสภาพนี่หนึ่งในล้านเลยนะครับข้างบนนี่ไม่ดำเลยแบบนี้นี่หายากนะครับนี่เป็นกระจกนะครับมันก็ตามอายุการใช้งานของเขานะครับไฟนะครับโอ้สภาพขนาดนี้ก็ถือว่าเทพมากแล้วนะครับตัวนี้จะมีแอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็แอร์ที่เสาฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับโอเคมาดูตรงกลางนะครับตรงคอเนี่ยผมสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับปรับคอขึ้นลงตรงนี้ได้อีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับโอเคตรงนี้ก็จะปรับได้เหมือนปกติยาวมากที่นั่งทุกอย่างดีหมดตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปปิดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ารถสภาพแบบนี้ราคาได้รีวิวสภาพนะครับ BMW Series 7นะครับ730 Li E66 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถตัวนี้ปี2003ไมค์ 90,000 กว่าจริงๆนะครับสภาพผมขายตามสภาพแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะบางอย่างใช้ได้ส่วนใหญ่ใช้ได้เกือบหมดนะครับวันนี้นะครับสภาพแบบเครื่อง BMW Series 730นะครับเป็นเครื่องเบนซิน6สูบนะครับ258แรงม้ากับเกียร์ตัวนี้6สปีดแล้วราคาเพียงแค่ 375,000 บาทนะครับใครสนใจโทรมาที่0617456222นะครับหรือ0819082026หรือ QR code ตามนี้นะครับใครสนใจคันนี้รีบนิดนึงผมบอกเลยว่าเร็วมากนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีวิวรถตามพี่ๆสั่งคันเลยนะครับ